รวมหวยเลข2ลูกทุ่งดังลารับไอ้ไข่จงอางยักษ์คือฮาเลขชนาธิปหวยคนดังรวมเลขเด็ดวันที่17มกราคม65เลข2ตำนานลูกทุ่งดังลารับหวยไอ้ไข่จงอางยักษ์เลขแม่น้ำหนึ่งเจ๊ฟองเบียร์นกขุนทองงานแต่งฮือฮาเลขขเจชนาธิปหวยคนดังวันที่17มกราคม65สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลสลากที่สำนักงานสนามบินน้ำนักเสี่ยงโชคเซียนหวยหวางลุ้นรวยรับตรุษจีนเล็งเลขเด็ดหวยดังเลขแม่น้ำหนึ่งเน้นเลข7ถึง8ฟันเลข2ตัว78 72 82และเลข3ตัว782เลขฟีเจอริ่ง MV เพลงหวยกับเกสโนวา 7,935 714 29 169,314 999เลขเจฟองเบียร์แก้บนท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วงสุพรรณบุรีเลขหางประทัด 22-308 เลขไวยพจน์เพชรสุพรรณเสียชีวิตในวัย79เกิดวันที่7มีนาคม2485เสียชีวิตวันที่12มกราคม2565เวลา 15:24 นาทีเลขทะเบียนรถตู้ฮอนกคู่งองู3663นำร่างจากโรงพยาบาลตากสินกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตในวัย73เกิดวันที่27มีนาคม2491เสียชีวิตวันที่8มกราคม65เลขทะเบียนรถกู้ภัยฮอนกคู่บอใบไม้5448นำร่างจากโรงพยาบาลสิริราชกลับบ้านเกิดสุพรรณบุรีเลขฝาลงสอสาราพอพาน332เลขเจชนาทิพย์กัปตันทีมชาติไทยทีมชาติไทยนำถ้วยแชมป์กลับประเทศทำบุญวัดสว่างอารมณ์เลขหางประทัด 11-335 มือหาเลข11ตรงเลขวันเกิดหลวงพ่อแป๊ะวันที่11มกราคมพอดีเลขธัญญาอาสยามลูกสาวพญานาคงวดที่แล้วให้เลขตรงๆมาแล้วงวดนี้รำบวงสรวงปู่ศรีสัตนาคราชองค์ลงเขียนเลข1 10 12 13 14 15 18 42ลาล่าอาสยาม01 02 03 05 07 08เลขหนุ่มกันชัยคนตาดีเห็นเหมือนแบงค์ร่วงใต้เก้าอี้ขณะนั่งอ่านข่าวเจ้าตัวหยิบขึ้นมาจากที่ร่วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงโชว์เลขในกระดาษ285พ่อให้เลขมา3ตัวเซียนหวยก็ไม่พลาดเลขไอ้ไข่บันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรม498-34จุลภาค48 84 59 9518 81เลขไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธา069 286เลขไอ้ไข่วัดสนามชัย 30-853 เลขไก่วัดพระธาตุภูปอ 618-51 เลขเจ้าโทน216เลขจงอางยักษ์หมีพิษบูซุกรถยนต์คอหวยแห่2ทะเบียนรอเรือถอถุง9696เลขบ้านเศษ44ส่วน1เลขลวงไหสารเก่าเกาะคำชะโนด751 75 57 51 15 71 17เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนน2 3 4 5 7 9793 542เลขนกขุนทองงานแต่ง13เลขรถคลอดลูกบนรถ3ล้อเลขทะเบียน589เลขมนสิทธิ์คำจ้อยงวดนี้ชอบเลข751610611เลขจิ้งจกบ้านหม่ำจกมกนักเสียงโชคตีหวย771,972,712 71 77สทแจงชัดแถบสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้สทแจงชัดแถบสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้เผยยิ่งชัดเข้มเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากวันที่17มกราคม65ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ที่แต่ละยี่ห้อขึ้นแถบสีแดงในระยะเวลาแตกต่างกันโดยมีความกังวลว่าชุดตรวจ ATKสามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ว่าชุดตรวจ ATK สามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งทั้งนี้หากแถบสีแดงขึ้นมาชัดเข้มหรือขึ้นมาค่อนข้างเร็วก็แสดงว่าเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากแสดงว่าน่าจะอยู่ในระยะที่มีเชื้อมากแต่หากเราเปรียบเทียบด้วยวิธีมองเส้นก็แล้วแต่ตาแต่โดยทั่วไปก็บอกได้ระดับหนึ่งเพียงแต่จะวัดออกมาเป็นปริมาณเลยก็อาจจะยากนายแพทย์สุภกิจกล่าวเปิดภาพล่าสุดอดีตนางแบบเป็นติ๋มเพ็ญพรอยู่คนเดียวไร้เงินป่วยหลายโรคผอมเหลือแต่กระดูกเคยมีข่าวว่าป่วยสู้ผอมมาตั้งแต่ปี2557สำหรับอดีตนางแบบดังในอดีตอย่างติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์ล่าสุดในแฟนเพจบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้เดินทางไปพบเจ้าตัวพร้อมนำเรื่องราวของเธอมาเปิดเผยอีกครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าอดีตนางแบบชื่อดังนั้นยิ่งดูทรุดโทรมผอมลงไปมากจากน้ำหนัก46กิโลกรัมก็ลดลงมาเหลือ26กิโลกรัมขณะที่อาการของโรคไทรอยด์และถุงลมโป่งพองยิ่งหนักขึ้นโดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าคนเดียวมีคนสงสารคอยช่วยเหลือทั้งส่งข้าวส่งน้ำจ่ายค่าห้องให้ชีวิตมีขึ้นมีลองอปลงได้ก็จบสวัสดีครับเพื่อนเมื่อวันนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมที่ติ๋มหรือเพ็ญพรไพฑูรย์อายุ67เป็นนางแบบอาชีพยุคสมัย2525ผมได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับพี่ติ๋มในการเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นเวลาผันเปลี่ยนเนินนานชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผมมาเล่นหนังพี่ติ๋มก็คงยังเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นถ้านับเดือนนับปีก็คง40ปีเห็นจะได้ที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มเลยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้เขาไปพูดคุยกับพี่ติ๋มแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่ปกติเพราะวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋มคือไม่มีเขาเหลือความเป็นเพ็ญพรไพฑูรย์อยู่เลยจริงๆคิดว่าเป็นคนแก่ที่ผอมโซ่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม้เสียบผีนี่แหละครับจากน้ำหนัก46เหลือ26ลองดูภาพที่ผมลงให้ดูนะครับวันนี้ที่ผมลงภาพก็ไม่มีเจตนาจะเอาความน่ากลัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มมาประจานผมได้พูดคุยและขออนุญาตแล้วพี่ติ๋มก็ยินยอมและเข้าใจดีชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องอดทนต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้พี่ติ๋มบอกว่าพี่เป็นไทรอยด์เป็นถุงลมโป่งพองเพราะตอนทำงานสูบบุหรี่จัดมากยังมีมาอีกหลายโรคแต่พี่ก็สู้พี่สวดมนต์พี่มีสติวันนี้ที่พี่เป็นแบบนี้เพราะโควิดพี่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ผมพี่ที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สมา2เดือนแล้วน้ำก็ไม่ได้อาบพี่อยู่คนเดียวมีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้างถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้ค่าห้องก็มีคนจ่ายให้คนสงสารพี่เพราะพี่ไม่มีงานไม่มีเงินเคยเพ้นสีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ทำไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ้าจะรักษาก็ต้องเอาหมอมาที่ห้องพี่เลยให้น้ำเกลือฉีดยาพี่ได้หมดเลยแต่พี่ไม่มีเงินนะ555พี่หัวรอดเดี๋ยวทุกอย่างที่พี่ต้องการก็จะมาทำให้พี่ทุกอย่างทั้งตัดผมอาบน้ำซักผ้ารักษาตามโรคที่พี่เป็นครับผมบอกกับพี่ติ๋มไปอย่างน้อยก็ช่วยเหลือเบื้องต้นคือการให้กำลังใจและปัจจัยผมมอบให้พี่ติ๋มไปเมื่อวาน 20,000 บาทด็อกเตอร์ไก่มัฒนาปวีสาระคุณมนตรีเห็นจากผมไลฟ์สดก็โอนมาช่วยอีก 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆ อยากช่วยเหลือก็โอนให้พี่ติ๋มได้เลยครับเพราะค่ารักษาผมคิดว่าน่าจะตกอยู่อาทิตย์ละ 3,000 บาท
ชื่อบัญชีนางสาวเพ็ญพรไพฑูรย์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี13471142273ออมทรัพย์กราบขอบคุณที่ช่วยเหลือครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ